สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับกับปอนกับช่องไอปอนนาโนอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเป็นเทปพิเศษนะครับผมยกให้เป็นรีแอคชั่นพิเศษแล้วกันนะครับจะไม่นับรวมเป็นรีแอคชั่นอื่นกับEP อื่นๆนะครับจะเป็น EP พิเศษเนาะเนื่องจากว่านะครับอย่างที่เราทราบข่าวกันดีนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับวง X1 นะครับได้ประกาศยุบวงไปแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยก็เป็น What It คนนึงนะครับเดี๋ยวมีอะไรให้ดูเพื่อเป็นการยืนยันว่าพี่เป็นวันอีกจริงๆนะครับทิ้งแทนนี่นะครับเป็นอัลบั้มที่สั่งมาตอนที่ X1 ออกมาแรกๆนะครับก็สั่งมานี่2ตัวเลยนะครับตัว X ใช่ไหมสวยเนาะ นี่ก็จะมีรายละเอียดมากมายนะครับแล้วก็เราจะมีรูปฮันกยอนอยู่นะครับเพราะว่าเป็นฮันกยอนนั่นเองนะฮะทีนี้ครับก็ต้องเท้าความไปก่อนว่าจริงๆที่ผมทำเริ่มทำรีแอคชั่นได้ประมาณ2อาทิตย์เกือบเข้า3อาทิตย์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีจุดประสงค์นะครับที่อยากจะรีแอคชั่นในหลายวงนะครับรวมถึง X1 ก็คือจริงๆแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่รอการคัมแบ็กของ X1 อยู่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทราบข่าวกันไปเนาะก็เป็นข่าวที่อาจจะน่าเศร้านิดนึงสำหรับบัณฑิตหลายๆคนนะครับแล้วก็เท่าตัวผมเองด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันแรกนะครับที่ X1 เนี่ยได้เดบิวต์นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2019นะครับเพื่อไปดูX1 Premiere Show คอนครั้งแรกของหนุ่มๆ X1 ทั้ง11คนนะครับว่าจะแบบโบปังขนาดไหนเอาจริงๆต้องบอกตรงว่าพี่ก็เคยดูแล้วนะครับเคยดูแล้วแต่ตอนนั้นน่ะดูสดนะครับก็เลยไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากดูแบบกิ๊ดอะไรอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูแบบว่าเก็บรายละเอียดกันเพิ่มเติมนิดนึงว่าเราเนี่ยนะครับจะเห็นอะไรในคอนเสิร์ตหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาง่ายๆคือสนองนิดตัวเองด้วยอยากดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับเพลงแรกเลยครับกับเพลง Lies Away ครับผมมา Lies Away ครับส่วนตัวชอบเพลงนี้มากเลยนะฟังบ่อยๆนะครับตอนออกมาแรกๆเนี่ยนะครับอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ออกมาได้ปะแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันแปลว่าอะไรนะน้องน้องพโยครับน่ารักเขาบอกว่าในโชว์คอนครั้งเนี้ยครับมินฮีคือคนที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคนเกลียดเยอะมากนะครับนัชชูโฮพี่สงูนี่เมนพี่เองฮันกยอนอิซิกาเชเยปาเดี๋ยวเมนไปลองพี่ต่อก่อนนะครับเมนลองพี่คนนี้เองซึงยอนชิมาเชยอนมียิ้มให้แล้วนะเมื่อสักครู่นี้น้องโดครับน้องโดพี่โยฮันก็เหมือนเด็กมากเลยจริงๆนะดูดิน้องผมขาวน้องหล่อมากเป็นทีอ่ะครับชิดาเดบัตโตหน้าเหมือนมายองวงอีฟริตมากเลยเนาะมันเหมือนจิโทเนี่ยมาอยู่ค่ายเดียวกันได้นะเย้ปะซากิซึเกะโดมะซาชาพี่ซึงูก็เป็นพี่ใหญ่นะครับหมูนี่ดูแล้วยิ่งดูแล้วก็ยิ่งคิดถึงอ่ะปริมาณโลกต้องบอกว่าเป็นโชว์คอนแบบเดบิวต์นะครับแต่แบบว่าเป็นเหมือนคอนเสิร์ตหย่อมๆผู้ชมดูดิคนเยอะมาก
คนเหมือนเด็กเลยอ่ะชิปาน้ำน้ำไปเสกเย็บปาน่ารักน่ารักน่ารักเพราะงั้นกลับไปดูแล้วโคตรน่ารักเลยอ่ะเป็นไงครับน่ารักไหม Proud to be sent มากเลยนะเพลงนี้นะนะครับผมชอบจริงๆเพลงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าเสียงเสียงที่เหมือนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่ารู้สึกว่าจะเป็นคำว่า X1 Luck 1 It มั้งถ้าจะไม่ผิดนะถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันจะไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะชอบเพลงนี้มากนะครับชอบมากๆเลยแล้วก็ถ้าเต้นก็น่ารักนะครับแล้วก็คนแก่ๆเนาะไม่ใช่คนแก่สิคนอายุเยอะๆก็แบบมาเต้นเด็กๆเลยอย่างซึงยอนซึงอูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบมาเด็กๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ยิ่งคิดถึงเพลงนี้น่ารักจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่ากับเพลงต่อไปที่ผมเลือกจากโชว์คอนครั้งนี้นะผมจะเลือกเพลง You Got It นะครับเพราะว่าค่อนข้างทรราชนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะทรราชขนาดไหนครับไปเลยนะครับ You Got It ชุดนี้นี่ยังจำได้ละชุดนี้แบบผ้ามันอ่อนนุ่มมากเลยผู้ชม Got it.แบบว่าเลยเด้เนี่ยก็ซอกเว้ยคนกีดเยอะมากวินเฮียนะครับวู้เพลงนี้นี่เพลงของพี่สงูเลยนะโอ้ถอดออกไหมนะลูกแหมใส่ไม่ห่วงตัวเลยตาหนูพูดได้แบบพูดซ่อหล่อจริงนะไอ้วันอะดนวาเดได้อีกนิดไหมเพลงนี้เป็นเพลงโซลาร่าของจริงเลยนะครับมันจะมีหลายคู่มากถ้าผมจะไม่ผิดนะสาววายน่าชอบเลยแหละเพลงนี้ซอดวะเทมีเมเจอบาชอน้องอื่นสั่งน้องอื่นสั่งครับโอ้โหคุณดูเสียงกรี๊ดได้เยอะมากจริงๆบินฮีอะเขาหล่อจริงอะผมขาวต้องให้เขาอะนะเข้าไปเชกวาบยูโน่ดัตชิกาเดท่าเนี้ยเพลงนี้เป็นท่าเต้นที่แบบยั่วเพศมากนะหลายท่ามากแบบเลื้อยอะไรแบบโอ้โหยั่วเพศมากBaby, แล้วฉันก็ยาห่างยาไป Got it. เดี๋ยวดูท่านี้จะสวยไหมนี่ครับโอ้กลับมาGot it. Oh. Did. Oh. ผู้ชายโอ้เต้นได้ยั่วเพศมากแม่นะครับแต่ละคนโอ้โหผมอย่างที่บอกไปว่ายูการิตเนี่ยนะครับเป็นเพลงแบบทรลาดครับก็จะมีแบบคู่จีนหลายคู่ที่เราจะเห็นก็จะมีซึงยอนอูซอกใช่ไหมฮันเกยอนซึงอูแบบเลิบๆจับนู่นจับนี่แบบโอ้โหยั่วสุดๆนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยเอาจริงๆนะมันจะแบบมีความขัดใจเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะ
จจะเป็นเพราะเอ็กวันมันใส่เนี่ยเลยดูดีนะครับดูดีแล้วก็มีความแบบว่าเสน่ห์สูงนะครับถ้าเป็นพี่ใส่ก็แล้วก็จะอ้วกนะครับ แบบว่าชุดมันแบบว่าเวลามาเต้นมันทำแบบมันทำให้เห็นถึงความแบบอ่อนโยนแล้วก็แบบผิวไหวอะไรเงี้ยได้เยอะมากๆนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงโน1เรื่องทรราชสำหรับพี่ไปนะครับโอเคสำหรับยูกิจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูเพลงต่อไปนะครับกับเพลงสุดท้ายที่พี่พราวทูพิเศษมากๆเพราะว่ามันคือเพลงเดบิวต์แบบเป็นทางการเลยนะครับของเอ็กวันก็คือเพลง Fresh นั่นเอง Fresh นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพลง Fresh ในงานโชว์คอนพรีเมียร์จะเป็นอย่างไรนะครับผมไปกันเลย Fresh มาครับ Freshชุดนี้ไอชุดนี้พี่มีอยู่ในตู้เสื้อผ้าด้วยนะของซึงยอนอ่ะเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูนะครับเอามาโชว์ให้ดู คนลุกทุกทีที่ดูเพลงนี้Crazyใช่ใช่ I can take you high Woo She can body take your car จำได้ที่ที่ดูครั้งแรกคือแบบโอ้มาดูพูดิโอ้วู้วู้ไฟลับไฟลับให้ตายสิเท่จะดูเขาเต้นอีกครั้งนึงกับเพลงนี้เนี่ยโอ้น้องดูอยากจิ้มแก้มน้องอะน้องน่ารักเลสชูบายด้วยฟิลไลท์อัพโอ้ยแย่ you take it no no ooh โหชอบแบบฉากหลังมากอะนะสวยมากใหญ่มากวายมาเบอร์เน่เบอร์เน่เวทเบอร์เน่เบอร์เน่เบอร์นับเออใช่เป็นเวอร์นี้นี่ว่ามันเป็นเวอร์แบบว่ามองคนร่านนะครับแล้วออกปะเนี่ยมองคนร่านไหนใครร่านขอมองหน่อยสิ มันเลยแบบว่าขอเย็นมองคนร่านพักหนึ่งก่อนนะครับไหนใครร่านไหนใครร่านขอเสียงหน่อยแล้วกลับมาเต้นต่อ ใหญ่ใหญ่ยับ Fire up เออเข้าใกล้นิดนึงลูกไม่ได้ดูเมนเลยวันนี้ปังชอบท่านี้มากเลยนะเปรี้ยวโอ้ผู้ชมดูดิคอนเสิร์ตแม่งมันเป็นโชว์คอนที่แบบมันเดบิวต์แล้วเนี่ยแฟชอย่างเท่ก็จบไปแล้วนะครับกับเพลงสุดท้ายนะครับกับเพลง Fresh นั่นเองนะฮะสิ่งนึงก็ต้องบอกว่าพอได้ย้อนกลับมาดูอีกทีนึงก็ทำให้รู้สึกแบบเอ้ยเรายังจำมันได้ที่เรายังตื่นเต้นได้นะตอนที่เราดูโชว์คอนครั้งแรกนะครับที่แบบดูสดอะไรเงี้ยนะครับมันตื่นเต้นมาก
พอวันนี้ย้อนกลับมาดูมันก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมแบบนั้นนะมันรู้สึกแบบเออเนี่ยมันคือความสำเร็จแล้วนะครับของบรรดาเด็กๆทุกคนนะครับที่ได้แบบร่วมต่อสู้กันมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับก็วันนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้วันนี้เอ็กวันอาจจะเป็นเพียงชื่อวงหนึ่งที่เคยเดบิวต์แล้วก็ประกาศที่วงไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้จดจำนะครับว่ามีวงหนึ่งที่ชื่อว่า X1 ได้เดบิวต์มาแล้วพี่ก็ต้องบอกตรงนี้ด้วยว่าพี่ก็ภูมิใจนะครับที่ได้เป็นวันอิชคนหนึ่งที่ได้สนับสนุนน้องนะครับเห็นไหมซื้ออัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยฟิตข้างอันนี้ซื้ออัลบั้มน้องมานะครับล่าสุดสั่งสติ๊กสั่งแก้วน้ำมาได้นะแต่ว่าน่าจะยังมาไม่ถึงนะครับอีกมาอีกอันนึงนะครับก็ภูมิใจนะครับที่ได้แบบสนับสนุนน้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็ยังสามารถติดตามน้องๆได้นะครับตอนนี้มีหลายช่องทางมากเลยหลายคนก็เริ่มมาเล่น IG กันเยอะขึ้นนะครับซึ่งยอนอูซอกเนาะฮันเกยอนโดยอนมินฮีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นตามไปดูเขาได้นะครับใน Instagram นะครับก็มีอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้ง11คนต่อไปนะครับไม่ว่าจะออกผลงานไหนมาก็สัญญาว่าจะสนับสนุนต่อไปนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบัณฑิตทุกคนด้วยนะครับขอใหมูฟออนต่อไปนะครับถ้ามูฟออนไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูนะครับเอาเป็นกำลังใจให้ตัวเองฮีลแบบวันต่อวันก็ได้นะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่นะแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมอย่างที่พี่บอกเคยแบบบอกไปว่าพี่ก็เคยเต้นโคฟเหมือนกันนะครับแล้วก็เต้นโคฟ X1 เพลงนี้เหมือนกันยังไงเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ดูในใต้คลิปนี้อยู่ข้างล่างนะยังไงฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับก็จริงๆขึ้นได้2งานแหละนะครับอยากจะขึ้นอีกสักงานนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นอีกมั้ยนะครับยังไงก็ฝากไปติดตามคลิปข้างล่างพี่ทิ้งไว้ให้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วนะเดี๋ยวไปดูด้วยนะครับฝากด้วยนะพี่เต้นเป็นสุดยอดนะครับโอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ทำให้แฟนๆ X1 นะครับได้ย้อนกลับมาดูไปพร้อมๆกับพี่นะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกันกับพี่อีกทีนึงนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใน E-Reaction EP หน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย